คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารชิมราเมนแอนด์ไดเนอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวงอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กระดานดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะเรียกว่ากลางปี2566แล้วนะคะก็เราผ่านกันมาแบบ6เดือนกันแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเราจะสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะการทำนายของกิ่งฟ้านะคะจะบอกทุกๆคลิปเสมอเลยนะคะว่าเป็นทำนายแบบกว้างหรือเรียกว่า general reading นะคะฉะนั้นไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนมาดูหลากหลายนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์อย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่คำทำนายของกิ่งฟ้านะคะก็ถือว่าคุณดูมาเป็นขวัญกำลังใจได้รับพลังงานด้านบวกอาจจะได้ข้อคิดหรือว่าอาจจะได้แนวทางการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่ออยู่เหนือดวงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พิเนศไพ่ออราเคิลพิเนศอันนี้มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเสริมด้วยไพ่ทาร์ล็อตที่เป็นไพ่พิเนศนะคะแล้วก็จะเสริมด้วยไพ่ออราเคิลไทยเล็กน้อยเนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะรอบนี้ถือว่าเป็นไพ่พิเนศล้วนๆเลยเนาะราศีตุล achievement steadfastnessทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะคือนิ้วกิ่งฟ้าโดนเหล็กเสียบขาดแล้วก็เย็บไป3เข็มตอนนี้เอาไหมออกแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังงอนิ้วไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นตรงข้อนิ้วพอดีจะหายช้ามากถึงมากที่สุดฉะนั้นไม่ได้ชี้ใครนะคะทุกคนแต่มันงอนิ้วไม่ได้จริงๆนะคะจะไม่ต้องแบบเป็นอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นก็อาจจะดูน่ารำคาญบ้าง นิดนึงนะคะกิ่งฟ้าก็จะพยายามหายให้ไวที่สุดนะคะอันนี้เป็นช่วงที่พอดีอัดในช่วงที่แบบโดนพอดีนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยTwo of Cups, Eight of Cups, The Magician, Six of Wands, Three of Swords, Two of Swords, Knight of Pentacles, Ten of Swords, The Chariot.King of Swords, Page of Wands, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น Nine of Cups นะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นสำหรับชาวราศีตุลกิ่งฟ้ามองว่าในช่วงนี้นะคะคุณทำอะไรก็มักที่จะทำอะไรเหมือนควบคู่เป็นเหมือนแบบ2อย่างมากกว่า1อย่างหรือว่าอาจจะมีคนคอยช่วยหรืออุปถัมภ์ก็ได้หรือเวลาทำอะไรช่วงนี้อาจจะต้องมีการคอลแลบมีการโคออปเปอเรตมีการร่วมงานกับผู้คนมากมายคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะรู้จักคนเพิ่มขึ้นหรือมีสังคมที่กว้างขึ้นบางท่านอาจจะบอกว่าอันนี้ในกรณีบางคนนะไม่ได้ชอบสังคมมากมายแต่ด้วยอาชีพด้วยการทำงานต่างๆด้วยแบบหลายๆอย่างอ่ะมันต้องโคกับผู้คนเยอะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือเป็นการดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รู้จักผู้คนเพิ่มก็คอนเน็กชันเพิ่มก็อาจจะมีแบบรายรับรายได้อะไรเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีโอกาสใหม่ๆที่มันเปิดรับสำหรับตัวคุณนั่นเองเพราะพลังงานขึ้นคำว่าความสำเร็จนะคะความสำเร็จมันเกิดขึ้นอาจจะตัวคุณด้วยหนึ่งส่วนและมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นด้วยอีกหนึ่งส่วนนะคะรวมถึงคุณจะเกิดความมั่นคงและช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรก็มักที่จะเหมือนแบบฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้ราบรื่นราบเรียบมากๆเพราะว่าคุณเหมือนอาจจะผ่านหลากหลายประสบการณ์หรือบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อะไรที่เป็นบทเรียนบททดสอบมาแล้วตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยไออุปสรรคปัญหานั้นน่ะมันกำลังคลี่คลายมาลายสิ้นไปหรือมันเบาหรือมันซอฟลงเหมือนเราได้แบบพักหายใจแล้วประมาณนี้นะคะหรือว่าไอสิ่งที่เราพยายามตั้งใจมาตลอดเนี่ยมันประสบผลสำเร็จจ้าหรือว่ามันเกิดขึ้นแบบสำเร็จผลไปครึ่งทางแล้วกำลังที่จะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านอาจจะมีการละทิ้งละวางอะไรบางอย่างคือปล่อยบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปแต่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอาจจะใช่สำหรับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะมันประสบความสำเร็จแหละแต่บางคนอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอาจจะแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกประสบการณ์บททดสอบอาจจะต้องเจอบ้างนะคะถึงที่จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวหรอกความสำเร็จมันรอคอยอยู่ข้างหน้าและขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ละกันอย่าขี้เกียจนะคะเพียรพยายามให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานเรียนหรือหาเงินนะคะในเรื่องต่างๆทั้งชีวิตส่วนตัวของคุณหรือการทำงานของคุณอ่ะมันคุณก็ต้องพยายามในชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ทำเท่าที่เราไหวนั่นเองนะคะคุณมีคนแบ็กอัพอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีกำลังใจอยู่รอบข้างอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นกำลังใจจะกิ่งฟ้านะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์ช่วงนี้อาจจะมีคนให้ความสนใจคุณนะคะหรือว่ารู้สึกว่าสนใจในความสามารถคุณก็ได้หรือว่าสนใจในผลงานของคุณก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะสำหรับในเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Queen of Wands The Strength Nine of Swords King of CupsTwo of Pentacles เนี่ยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือเหมือนคุณทำงาน2 อย่างจริงๆด้วยมันแบบขึ้นชัดเจนมากๆคือกิ่งฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะแปลว่าจับปลาหลายมืออาจจะมากกว่า2 อย่างก็ได้นะคะบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีงานประจำมีอาชีพเสริมหรือบางท่านอาจจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีหลากหลายธุรกิจหรือกำลังแตกแขนงขยายสาขาออกไปนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยคิดที่จะทำอะไรแปลกใหม่ทำอะไรเสริมทำอะไรเพิ่มทำอะไรที่รู้สึกว่ามันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะต้องทำงานควบหลากหลายตำแหน่งก็เป็นได้นะคะหรือว่าในหนึ่งอาชีพคุณต้องจัดการเยอะสิ่งมากๆเป็น multitasking คือทำอะไรหลากหลายอย่างมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณระวังก็คือบางทีต้องวางแผนจัดการชีวิตให้โอเคหน่อยก็คือเหมือนเรื่องการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีงานเข้ามาพุ่งชนหลากหลายงานให้วางแผนดีๆว่าอันไหนควรทำก่อนหน้าก่อนหลังอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเราจะปวดหัวได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาขึ้นเตือนเลยคือระวังในเรื่องคำพูดนิดนึงระวังในเรื่องความเครียดบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราเองไม่ได้จัดการระเบียบการทำงานของคุณให้ดีนะคะฉะนั้นตรงนี้เราต้องอยู่เหนือดวงนะแล้วก็พยายามตั้งใจในสิ่งที่คุณทำละกันแต่ไม่ต้องเครียดจนเกินไปอยู่บนความพอดีเดินทางสายกลางให้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างด้วยความสามารถของคุณนะกิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือนจะติดตากรรมการมีคนให้ความสนใจความสามารถของคุณเกิดขึ้นจริงๆด้วยและเนี่ยมีคนอบอุ้มคุณจ้ามีคนช่วยเหลือคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแต่ส่วนมากจะเป็นนารีอุปถัมภ์จ้าถ้าต้องความช่วยเหลืออะไรขอให้ร้องขอคนที่เป็นผู้หญิงหรือเพศหญิงหรือเพศที่3ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะมีอะไรจะเสริมไหมในเรื่องไพ่ขึ้นสิริมงคลกิ่งฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสเจอข่าวดีในเรื่องการทำงานอย่างมากในช่วงนี้ดีมากๆแต่แค่ต้องปรับสภาพจิตใจเท่านั้นเองเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งสภาพจิตใจบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะมีแบบความคิดความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ได้แล้วไพ่ขึ้นสัญญามันอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาประหนึ่งว่าเซ็นสัญญาเข้าทำงานเข้าค่ายอะไรต่างๆหรือว่าคุณอาจจะมีการทำสัญญาร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครฉะนั้นต้องดูดีๆทำได้นะคะในช่วงนี้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นควบคู่สองตลอดเลยเนี่ยไพ่ขึ้นมาหมดเลยคุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะคะหรือว่าจะเซ็นสัญญาเข้าอะไรก็ตามแต่ทำได้แต่ก็ดูดีๆด้วยละกันว่าเซ็นไปแล้วบางทีอาจจะเอาคืนไม่ได้ไงเข้าใจป่ะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆก่อนที่คุณจะเซ็นหรือว่าทำเอกสารสัญญาอะไรต่างๆด้วยละกันแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเกี่ยวโคกับพวกเอกสารสัญญาต่างๆค่อนข้างเยอะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทำงานร่วมกับคนเยอะจริงๆนะคะแล้วมีอะไรจะบอกอีกไหมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานไพ่ขึ้นอ๋อมันเป็นเนี่ยสิริมงคลหมดเลยทำอะไรก็ราบเรียบประสบความสำเร็จมากๆค่ะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณกิ่งฟ้าไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเท่าไหร่คุณทำรอดตลอดว่าฝั่งคุณเอาตัวรอดได้เก่งมากอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยสำหรับในเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นหนังสือขึ้นมาเลยจะบอกว่าปางเนี้ยเขาเรียกว่าแฟนของกิ่งฟ้าค่ะก็เช่ามานะคะให้กับกิ่งฟ้าบูชาที่บ้านเป็นแบบเหมือนภาพอาร์ตปรินต์อะไรเงี้ยนะคะมาอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะเป็นองค์นี้เลยก็คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นอะไรที่อาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องให้วิชาความรู้ต่างๆเนี่ยปางนี้คือใช่เลยนะคะแล้วก็คือเนี่ยพอเรามาพูดเปิดเกี่ยวกับเรื่องพวกการเรียนเนี่ยก็คือตรงเลยว่าการเรียนของคุณช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่แค่ว่าคุณต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือมีโอกาสสอบผ่านสอบได้คะแนนที่ดีมีโอกาสเจอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าจบปึ้งเพราะว่ามันดีนะคะสำหรับเรื่องในเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างโอ้การเงินดีจังเลย Six of Pentacles ขึ้นมานะคะ Nine of Wandsหาเงินเก่งนะแต่ก็เขาเรียกว่ามีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆเรื่องเงินแต่ก็จะมีเหตุที่ต้องใช้แบบบางคนแบบ
คุณเองอาจจะต้องชดใช้หนี้สินอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าใช้อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปเครียดนะบางคนอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องงานสีดำหรือว่าต้องใช้เงินไปกับเรื่องงานสีดำก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่โดยภาพรวมบางคนเนี่ยอาจจะเสียไปกับเรื่องงานมงคลงานมงคลหมายถึงว่าอะไรงานวิวาห์ก็ได้มีงานของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นหรือว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการเข้าสังคมต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเงินนะคุณหามาได้เรื่อยๆไม่ได้ลำบากอะไรแต่จะเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบปุ๊บปุ๊บปับแต่มันอาจจะค่อยๆเข้ามาแต่ก็จะมีเหตุใช้ตังออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่คุณเป็นคนเก่งคุณจะเก็บเงินได้โอเคเหมือนกับว่าคุณจะมีสติในการใช้ตังและรวมถึงคุณจะหาเงินค่อนข้างเก่งบางคนใช้เยอะก็หาได้เก่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องลิมิตตัวเองเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมการเงินของคุณไม่เดือดร้อนอะไรถ้าในกรณีบางท่านทำอาชีพนะคะที่อาจจะเกี่ยวโยงกับพวกความเป็นความตายเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพหมอแพทย์พยาบาลต่างๆเป็นต้นหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่างๆเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องซื้อมาขายไปช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยต้องเสี่ยงภัยต่างๆค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะเอาเป็นว่าเรื่องการเงินไม่ได้เดือดร้อนแต่ใช้ตังเก่งเท่านั้นเองนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทดีกว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นเสน่ห์มาอีกแล้วนะคะเนี่ย the high priestess ขึ้นมาจริงๆตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนในช่วงนี้แต่ในช่วงนึงบางคนอาจจะแปลว่าเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจหรือว่าจริงๆฉันยังมีความในใจที่แบบยังมีแบบอะไรบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจดีกว่าไม่ใช่ความในใจเป็นคนที่มันฝังลึกอยู่ในใจเลยยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าความในใจของคุณคือฉันเองฟังเรื่องของคนอื่นมาเยอะฉันเลยไม่กล้ามีความรักหรือว่าฉันรู้สึกว่าฉันยังโฟกัสยังสนุกสนานในเรื่องการทำเงินการทำงานหรือว่าเรื่องเรียนอยู่ฉันก็เลยยังไม่อยากมีก็ได้นะคะเป็นได้เหมือนกันคือโดยภาพรวมเนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ได้หยุดที่ใครสักคนหนึ่งเข้าใจไหมคือเป็นรักที่คุยได้เรื่อยๆเผลอๆอาจจะเป็นรักที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนคืออาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกไม่ต้องการพลังงานเก่าๆก็ไม่ต้องไปสูงสิงกับเขาแต่ถ้ามันเข้ามาก็แค่แบบปัดออกไปไม่ต้องไปใส่ใจแต่บางท่านอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะคะคนเคยที่แบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ได้กลับมารู้จักกันอีกรอบก็ได้ในกรณีมันจะมีโอกาสได้คุยต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะมีโอกาสได้คุยกันแต่ยังไม่ได้ลงเอยกันนะคะเป็นแค่การคุยกันเฉยๆคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะช่วงนี้เลยบอกว่าจะมีคนมาชอบมาแอบชอบหรือว่ามารู้สึกให้ความสนใจคุณหรือคุณเข้าไปจีบใครก็มีโอกาสจีบติดหรือเข้าให้ความสนใจคุณกลับมามันมีปฏิกิริยาตอบรับกลับมาค่ะเขาเรียกว่าคุณโปรยเสน่ห์ก็เป็นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเยอะเลยแหละนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลในเดือนนี้คุณมีเสน่ห์อยู่แล้วคุณจะมีแบบเสน่ห์ทั้งความสามารถความคิดหรือแม้กระทั่งแบบภายนอกของคุณดูแบบขี้เล่นซุกซนอะไรประมาณเนี้ยน่ารักอะไรเงี้ยสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากขึ้นไหมถ้ายังขึ้นการศึกษาการศึกษาหมายถึงว่าการศึกษาดูใจกันอยู่นะคะมันไปได้เรื่อยๆแต่ยังมีความกลัวยังมีความไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจนะคะถามว่าจะได้ไปต่อไหมมันมีโอกาสได้ไปต่อไพ่ขึ้น The Lovers ขึ้นมาแต่มันก็จะเป็นช่วงที่แบบหัวใจเต้นตึกตักอ่ะคือยังแบบเฮ้ยจะยังไงต่อวะแกเขาจะรู้สึกยังไงกับฉันมันจะเป็นช่วงของความสงสัยเป็นช่วงของการที่แบบหัวใจกระชุ่มกระชวยมีโอกาสชัดเจนในอนาคตค่ะถ้าเขาคนนั้นไม่หายไปไหนซะก่อนนะคะมันจะมีแบบโอกาสศึกษาเนี่ยพอไพ่ขึ้นมาเป็นการศึกษาการดูกันไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่รีบร้อนมันก็ยังมีความแฝงด้วยความกลัวยังไม่มั่นใจก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กันและกันเดี๋ยวมันก็ได้เป็นคู่รัก The Lovers ขึ้นมาขนาดนี้นะคะมีโอกาสสมหวังในรักอยู่เด้อนะคะอยู่ที่โชคชะตานำพาด้วย1ส่วน อยู่ที่การคุยกันต๊อกอีก1ส่วน สำหรับคนที่มีแฟนคนที่มีแฟนก่อนเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดที่พูดแล้วมันแบบมันแสลงใจอะค่ะคือคำพูดอาจจะมาจากเราหรือจากเขามันทำให้คุณทั้งสองคนต้องค่อยๆปรับคำพูดกันนิดนึงนะช่วงเนี้ยมันเลยทำให้บางทีมันอาจจะกระทบกระทั่งกันนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันบางทีไปฮันนีมูนบ้างไปเจอกันบ้างแบบตรงคนเจออยู่แล้วเนี่ยก็คือพาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวห้างบ้างก็ได้เที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไปเที่ยวทะเลภูเขาเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ต่างประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยเที่ยว
ที่จังหวัดก็พอหรือไปเช้าเย็นกลับอยู่แถวบ้านก็ได้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามันกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้คุณทั้งสองคนดีขึ้นกว่าเดิมเพราะช่วงเนี้ยเอาพุ่งตรงความรักมันจืดจางไงก็ไม่รู้อะหรือว่าบางทีแบบมันดูเหมือนจะรักกันแต่บางทีบางครั้งก็รู้สึกแบบมันมีอะไรภายในใจเยอะแยะถ้ามันมีอะไรในใจอะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องพูดคุยกันนะแต่อย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันแบบผู้ใหญ่เหมือนแค่ว่าคุยได้เหตุผลว่าเออเราเป็นอย่างนี้เรารู้สึกแบบนี้นะเราคิดว่าเราปรับกันดีไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณทั้งสองคนมันรักกันจริงอ่ะมันพร้อมที่จะปรับกันอยู่แล้วไม่นั้นไปอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะมีการเหมือนแบบฝืนใจกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนรู้สึกว่ามันอ่อนล้าในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเป็นแบบนี้เพราะอันนี้ทำนายกว้างนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าคู่ของเรารู้สึกมีความอ่อนล้าในความสัมพันธ์รู้สึกเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่บางทีบางครั้งเนี่ยพยายามปรับให้เข้ากันให้ได้แต่ถ้ามันปรับกันแค่ไหนมันไปไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจกันเองว่ายังไงกันต่อนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานช่วงนี้จะค่อนข้างใส่ใจกับการสร้างอนาคตการทำมาหากินซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มันถามว่ากระทบเรื่องความสัมพันธ์ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมันเหมือนกับว่ามีการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวกันไปถือว่าความสัมพันธ์ของคุณไปได้เรื่อยๆค่ะโอเคมากๆสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพเนี่ยเรามาระวังในเรื่องคำว่าบางทีบ้าระห่ำในการทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะเรามาระวังเรื่องของมีคมบาดนะคะหรือระวังในเรื่องบางทีแบบฟกช้ำดำเขียวหรือว่าไอ้นู่นบาดไอ้นี่แทงเข้าไปต้องระวังนิดนึงต้องระวังมากๆนี่เหมือนเตือนตัวเองด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอ่ะต้องระวังหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้บริจาคเลือดซะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญมาพระบาทน้ำพุถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพผ้าศพไร้ญาติในพวกนี้นะคะทำบุญลงศพต่างๆนะคะหรือว่าทำบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็ยิ่งดีนะคะแต่ก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านอย่าลืมทำบุญกับพระในบ้านก็คือผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมพวกเขาด้วยหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะแต่กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าเข้าใจแหละโลกเรามันมีสองมุมมองมีมุมดาร์กกับมีมุมสว่างก็กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณทำเท่าที่เราไหวทุกอย่างคือกตัญญูเท่าที่เราไหวนะคะแต่อย่างกิ่งฟ้าพ่อแม่ดีกิ่งฟ้าเต็มที่กิ่งฟ้าเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านทำตามที่กิ่งฟ้าบอกนะคะเพื่อเป็นการทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ของเราอย่าทำบุญแล้วหวังผลนะแต่ทำแล้วเราเกิดความสบายใจเสร็จปุ๊บมันก็จะช่วยส่งเสริมต่างๆให้กับตัวเราว่าเฮ้ยมันโดนน้อยลงอะไรเงี้ยเอาพูดตรงๆนะอันนี้คืออาจจะขอพูดนอกเรื่องนิดเดียวนะอย่างกิ่งฟ้าพระอาจารย์ก็เตือนแล้วแต่ก็ยังโดนเพราะว่ามันเหมือนบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่อาจจะด้วยความสภาพของเราด้วยว่าเราไม่ระวัดระวังตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่อีกหนึ่งส่วนนะคะมันก็เกิดจากการที่จริงๆกิ่งฟ้าทำบุญแก้เคล็ดแล้วแต่ก็ยังเอาไม่อยู่เลยบางทีเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันถึงเวลาต้องโดนบางทีมันก็ต้องโดนบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันผ่อนจากหนักกลายเป็นเบาได้คุณเข้าใจที่กิ่งฟ้าพูดเนาะที่กิ่งฟ้าต้องพูดนอกเรื่องคือจะเข้าเรื่องว่าทุกอย่างค่ะบางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราเองต้องแบบไม่ต้องแบบไปงมงายจนเกินเหตุว่าหุ้ยฉันต้องกลัวมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆอันนี้ทำนายกว้างแต่กิ่งฟ้าอยากให้ทำเพื่อผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับหลายๆคนนะคะนะคะเอาเป็นว่าเรามาระวังในช่วงนี้หน่อยละกันนะคะเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าให้มันเกิดอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องช่วงนี้บางคนอาจจะน้ำหนักขึ้นนะคะเรื่องอาหารการกินอะไรพวกนี้หรือบางคนออกกำลังกายเยอะเกินกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกขาดได้นะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหรือว่าเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะคะในช่วงนี้เกิดขึ้นได้นะสำหรับในเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะไว้ด้านล่างแล้วในใต้ description ใน YouTube นะคะเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้ในกรณีบางท่านนะคะที่อยากนั่งสมาธิกิ่งฟ้าแนะนำมากๆควรนั่งสมาธินะสำหรับชาวราศีตุลนะคะแนะนำว่าอย่างน้อยนั่งวันละ3ถึง5นาทีจะยิ่งดีนะคะถ้ายิ่งมากกว่านั้นก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอื่นที่สามารถก่อเกิดสมาธิได้อย่างบางคนอ่านหนังสือบางคนวาดรูปบางคนหางานอดิเรกบางคนละจากสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นที่แบบมันจะลงจิตใจมีความสุขอยู่กับธรรมชาติอยู่กับหมาแมวอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยรดน้ำต้นไม้ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกต้นกระบองเพชรเป็นต้นเงี้ยหางานอดิเรกที่ทำให้มันเกิดประโยชน์เผื่อเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพก็ได้หรือว่าทำให้เราเกิดสมาธิเกิดความสุข
ถ้าเรามีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีก็จะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเองได้ไวมากยิ่งขึ้นมันเกิดจากสมองของเราที่ส่งจิตออกไปจักรวาลก็จะส่งสิ่งนั้นกลับเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าก็ไม่มีอะไรจะต้องเตือนแล้วเนาะมีอะไรส่งท้ายไหมไพ่ก็บอกว่าโชคดีค่ะมีไพ่พิกเนตขึ้นมาเลยชาวราศีตุลขอให้คุณเกิดความโชคดีมีชัยมีความสุขนะคะพบเจอสิ่งดีนะคะทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขออนุญาตจบคำนำนาเดี๋ยวเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ